ในวันที่โซ่ล่ามขามือโดนล็อกกุญแจไม่มีแม่หมาสักตัวที่แม่งจะหันมาเหลียวแลน้ำตามันตกในเมื่อเจอรสชาติน้ำแกงคิดถึงกับข้าวฝีมือแม่กับรอยยิ้มของแกกล้ำคืนฝืนและต้องทนที่กูหันไปขายยาก็เพราะฐานะบ้านกูจนอยากจะมีเหมือนคนอื่นเขาต้องตะเกียกตะกายดิ้นรนปากกัดตีนถีบก็ตามวิถีคนจนแต่ทางเลือกแม่งไม่ได้มีมากมายเพราะความจนมันน่ากลัวถ้ากูไม่ทำก็อดตายมันเป็นเพียงความคิดของเด็กวัยรุ่นสมองควายพยองต้นยามมั่งมีหลงละเลงจนได้ใจพอวันหนึ่งล้มดวงตาได้เห็นความจริงเป็นไงบ้างลูกกินข้าวหรือยังคือเสียงที่กูได้ยินนับวันเวลาเฝ้ามองปฏิทินกว่าจะผ่านกว่าจะพ้นแต่ละคืนมันนานจริงยังมีหลายสิ่งที่ลูกยังไม่ได้ทำขอโทษที่ทำไม่มีน้ำตาลูกทำแต่เรื่องระยำมองข้ามครอบครัวไม่เคยเห็นความสำคัญเอาแต่เพื่อนเอาแต่ฝูงยังกูลำบากให้หัวไปไหนกันนึกถึงผู้หญิงที่กินอยู่หลับนอนฉันสามีภรรยาในวันลำบากเธอจากจรไม่เหลือแม้เพียงเงาหรือว่าเสื้อผ้าอาภรณ์กูเหลือเพียงแค่ครอบครัวเท่านั้นก็คงจะพอแล้วฉันอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้แต่ก็ทำไม่ได้สักทีไม่ได้ดีเหมือนควายถนนของเรามันคนละสายตายไอ้สัตว์ฉันอยาก